คนเมากาวเมาทินเนอร์คือเมาสารระเหยพวกเนี้ยหลอนเมาแล้วมันหลอนถูกไปปีนหาเด็กผู้หญิงด้วยนะเด็กผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวอายุกำลังวัยรุ่นเลย13 14นั่นนะฮะดีจริงมีพลเมืองดีมาช่วยเอาไว้ได้ทันไอ้คนเมากาวเมาทินเนอร์เนี่ยยังไม่เข็ดนะฮะกลับไปที่ห้องพักที่เขาเช่าอยู่อ่ะไปทำลายข้าวของเพราะเพิ่งโดนบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อ2 3วันนี้เองไปอารวาสใส่อีกนะครับนี่ก็ต้องไปคุมตัวกันไว้แบบนี้เราไปเริ่มจากภาพที่บริเวณห้องเช่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนอันนี้เป็นห้องเช่าอยู่ซอยบุญสนองอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการคือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเบอร์ๆดำๆนี่คืออะไรฮะเลือดเลือดทั้งนั้นนะฮะเลือดอาบเลยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนมาบุกทำลายข้าวของที่ห้องเช่าเลยประสานทั้งสายตรวจพ้องกู้ภัยร่วมกตัญญูปรากฏผู้ก่อเหตุไม่ได้โดนใครตีนะเขานั่งเลือดอาบอยู่หน้าห้องเช่าอยู่แล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลทีนี้ละมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปคุยกับเจ้าของห้องเช่าก่อนคุณปรัชญาแกบอกจริงๆแล้วผู้บาดเจ็บคนนี้นะฮะเป็นลูกบ้านมาเช่าห้องพักเขาอยู่จริงๆก็มาอีกแล้วนะปกติดีปกติเป็นคนดีไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ทำไมแกติดทินเนอร์เพราะแกเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรที่มันมีสารระเหยอ่ะแล้วก็เนี่ยติดกาวติดทินเนอร์ก็เลยเอาทั้งกาวทั้งทินเนอร์มาดมเป็นประจำอยู่ที่บ้านดมทีก็เมาทีก็คุ้มคลั่งทีอารวาสไปทั่วมักจะไปเขย่าประตูบ้านคนอื่นเป็นประจำบ้างก็ไปปีนประตูดีนะไม่โดนปืนเขาไล่ยิงมาเนี่ยนะฮะพระทำแบบนี้บ่อยแล้วก่อนเกิดเหตุนะครับแกเพิ่งไปปีนบ้านหลังหนึ่งแล้วบ้านหลังนั้นมีเด็กผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวอายุ13 14เองคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ครับพ่อแม่น้องออกไปทำงานนะฮะโชคดีนะที่เจ้าของห้องเช่าเนี่ยคุณปรัชญาไปเจอก็เลยดึงเขาลงมาคนก่อเหตุเห็นว่าเอาเจ้าของห้องเช่าเหมือนกับเขาคงเกรงใจกลัวๆกันอยู่อ่ะเขาก็เลยวิ่งหนีกลับมาที่ห้องเช่าห้องเดิมที่เคยเช่าอยู่แต่เพิ่งจะโดนเลิกสัญญาไป3วันก่อนนะฮะทีนี้มาถึงอาละวาดพังงัดประตูเข้าไปทำลายข้าวของเสียหายเนี่ยนะครับปกตินะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเขามักจะไม่กลัวใครนะฮะแต่กลัวเจ้าของห้องเช่าคนนี้อยู่คนเดียวที่ผ่านมาแกก็ดูแลนะพาไปส่งโรงพยาบาลจิตเวชคุณหมอเขาก็บอกไม่ได้ป่วยให้ยามากินก็กลับบ้านนะครับปกติถ้าไม่ดมสารระเหยก็จะเป็นคนปกติดีไม่มีอะไรแต่ครั้งนี้ดมน่าจะเมามากด้วยอ่ะเรื่องนี้คุณปัญญาเล่าครับเขาทำงานเกี่ยวกับโรงงานไงเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับทินเนอร์พอถ้าเกิดเขาได้ดมทินเนอร์เนี่ยพอกลับมาบ้านเนี่ยเขาเอามาดมที่บ้านพอดมที่บ้านปุ๊บเขาก็เมาอารวาสเข้าบ้านเขาทุกหลังเลยทุกหลังนี่ปีนเข้าบ้านนี้ไอ้ไปล็อกคอลูกสาวเขาล่าสุดไอ้ไปล็อกคอเนี่ยที่คนหนีเขาบ้านมานะไปล็อกคอเขาไอ้พ่อแม่เขาเนี่ยไม่ได้ทำงานใช่ไหมแล้วลูกสาวเขาอยู่คนเดียวผมไปเห็นน่ะผมถึงดึงออกมาแล้วก็หนีไปแล้วก็หนีมาเข้าห้องบ้านผมเนี่ยแต่ขาดสัญญาคือไม่ให้เขาเข้ามาแล้วนะครับแล้วให้ขนของไปนะเนี่ยคือทั้งซอยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขากลัวกันหมดไปเขย่ารั้วเขาบ้านเขาปีนเขานะมันไม่ถูกต้องนะครับคือกลัวผมอยู่คนเดียวทั้งซอยคือผมขับรถเนี่ยออกไปเนี่ยรู้แล้วผมออกเขาก็จะออกมานี่นะแล้วคนนี้คุณผู้ชมด้านขวามือเนี่ยคือคุณพ่อของน้องผู้หญิงนะคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อเพียรพงษ์เนี่ยแกหลังจากรับรู้กลับมาบ้านเลิกงานเสร็จเอ๊ะแปลกทำไมวันนี้ลูกสาวล็อกห้องถามไปซักกันไปซักกันมาปรากฏลูกเล่าให้ฟังหมดเลยว่ามีคนแปลกหน้าพยายามบุกเข้ามาในห้องนะครับโชคดีที่คุณปัญญาคือพลเมืองดีเจ้าของห้องเช่าเนี่ยช่วยเอาไว้ได้คือลากตัวคนก่อเหตุนั้นไปนะครับคุณพ่อก็เลยเดินทางมาลงบันทึกประจำวันนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นอันตรายต่อลูกเขามากแล้วเขาบอกเลยถ้าไม่มีใครมาช่วยไม่มีคุณปัญญานะลูกสาวเขาจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ปกติญาติอยู่ด้วยนะแต่เนี้ยญาติก็ไม่อยู่ไปต่างจังหวัดพ่อแม่ก็ออกไปทำงานแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ยังไม่รู้คือทำไมเลือดถึงท่วมตัวพ่อหนุ่มคนนี้หัวฟาดกับพื้นเองหรือเปล่าในเนื้อข่าวไม่มีรายละเอียดเลยค่ะก็คือไม่ได้บอกไว้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปก็เห็นเลือดอาบอยู่แล้วแล้วตัวแกก็ไม่มีสติอยู่แล้วหรือเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันนะคะแต่ว่าไปดมกาวแบบนี้ค่ะสมองมันไปหมดอยู่แล้วมันแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดกันไม่ได้